ดครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Workpoint Today นะครับวันนี้ Workpoint Today บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับเป็นการมาพูดคุยถึงเรื่องของการแข่งขันรถนะครับรถยนต์ทางเรียบซึ่งวันนี้ขอแนะนำคนที่มาร่วมรายการนะครับคุณผู้ชมคุณสนธยาคุณปลื้มนะครับคุณปรีดาตันเต็มทรัพย์นะครับประธานและรองประธานจัดการแข่งขัน Thailand Super Series นะครับและ2คนที่นั่งข้างหลังนะครับน้องปลาแมนแล้วก็พี่จ้ำสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ Workpoint Today ก็มาคุยกันในเรื่องของกีฬารถยนต์ทางเรียบนะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่หลงไหลการแข่งขันรถยนต์คนที่ชอบดูการแข่งขันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเห็นในทีวีไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีให้ดูในเมืองไทยแล้วก็ใกล้ตัวมากแล้วการไปดูเนี่ยมันไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ครับไม่ได้เป็นกีฬาที่ไกลตัวคนเลยสามารถเข้าไปร่วมแล้วก็แม้กระทั่งใครที่เรียกว่าอยากหากิจกรรมสนุกทำในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็ไปในบรรยากาศการแข่งขันรถยนต์ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับอืมครับผมอ้าวเริ่มต้นอยากให้คุณสนธยาพูดถึงเสน่ห์ของการไปร่วมกิจกรรมแข่งขันดูแข่งขันรถยนต์หน่อยครับคือในเรื่องของการแข่งขันรถยนต์เนี่ยอาจจะพูดได้ว่าในเบื้องต้นเลยเนี่ยคงต้องเป็นคนที่ชอบกีฬาความเร็วการแข่งขันรถยนต์หรือเป็นคนที่ชอบรถนะถึงคิดว่าจะไปชมการแข่งขันรถยนต์นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้นสำหรับในเรื่องของกีฬาประเภทนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเคยดูจากทีวีหรือว่าในเรื่องของการถ่ายทอดออกมาหรือว่าอาจจะเคยไปชมที่ไหนเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องความชอบโดยส่วนตัวคือเบื้องต้นเนี่ยชอบความเร็วชอบรถนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องก็กลายเป็นคนชอบดูรถแข่งไปด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องการแข่งขันรถยนต์เนี่ยถ้าพูดถึงคนที่เล่นเนี่ยอย่างแรกเลยที่จะต้องมีก็คือร่างกายต้องพร้อมครับนะครับว่ารถเนี่ยต้องการคนที่มีร่างกายพร้อมแล้วก็ในส่วนของเรื่องการแข่งขันเนี่ยต้องมีสมาธิในการแข่งขันนะฮะเป็นการช่วยฝึกในเรื่องของสมาธิไปด้วยเพราะว่าแข่งรถยนต์เนี่ยวอกแวกไม่ได้เลยเพราะแค่ครึ่งวินาทีเท่านั้นเองบางทีก็ทำให้เราเลยจุดที่จะต้องเลี้ยวต้องเบรกต้องอะไรเพราะว่าในการแข่งขันมันจะมีเรื่องรายละเอียดพวกนี้เยอะนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีการฝึกมันต้องมีเป็นในเรื่องของการที่จะต้องอาศัยในส่วนของเรื่องความในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเป็นประสบการณ์เราเห็นว่าจากน้องข้างหลังเนี่ยอายุ15เขาขับโกคาร์ทมาตั้งแต่อายุ8ขวบนะฮะก็เป็นการเริ่มต้นมานะครับเนื่องจากมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะสักเล็กน้อยนะครับแต่พอมีการแข่งขันไปอะไรไปเนี่ยเป็นกีฬาที่สามารถที่จะไปชมกันได้ในทั้งในครอบครัวเพราะเวลาไปแข่งครั้งหนึ่งไม่ได้มีรถอย่างเดียวนะฮะในรายการบางรายการอย่างบางแสนก็จะมีคอนเสิร์ตมีในเรื่องของการในเรื่องของรายการอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะขายนะครับจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการไปเที่ยวทะเลด้วยอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะเป็นในกิจกรรมของครอบครัวได้ก็จะเป็นการร่วมกันระหว่างกีฬาแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของเรื่องกิจกรรมภายในครอบครัวเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันรถยนต์เนี่ยหรือว่าโกคาร์ทนี่ก็สามารถพากันไปทั้งบ้านได้ครับนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้ที่ดีแต่อย่างนึงก็คือเริ่มต้นว่าสมาชิกในครอบครัวต้องมีใครที่ชอบในเรื่องของรถถึงจะพากันไปได้นะครับเนี่ยนะครับขอสปอยเล่านิดนึงแล้วกันนะThailand Super Series เนี่ยจะมีทั้งหมด5ครั้งซึ่งจะมีที่เวียดนามที่ชลบุรีแล้วก็ที่บุรีรัมย์นะครับซึ่งคุณผู้ชมใครที่ดูรายการอยู่รายการเราเป็นรายการไลฟ์นะครับสดอยู่ตอนนี้เนี่ยใครที่เคยมีบรรยากาศไปดูการแข่งรถเนี่ยแชร์กันมาได้เล่ากันมาได้นะคนชลบุรีพอมีบรรยากาศช่วงแข่งรถมันคึกคักสนุกสนานอย่างไรคนบุรีรัมย์ช่วงที่ผ่านมาที่เคยเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยมีไปแข่งที่เวียดนามด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยนะครับที่มีรายการแข่งขันทั้งรายการเนี่ยไปแข่งขันร่วมกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็คือฟอร์มูล่าวันนะครับที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกแล้วก็ในการที่จะไปเป็นซัพพอร์ตเรสหรือการแข่งขันร่วมกับฟอร์มูล่าวันก็ต้องได้รับการคัดเลือกนะฮะจากฟอร์มูล่าวันจากเจ้าภาพว่าเป็นรายการที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าก็เป็นรายการในระดับประเทศแล้วก็เราไปโดยใช้ชื่อว่า Thailand Super Series ด้วยนะครับที่จะไปแข่งที่ฮานอย VinFast เวียดนามกลางปีนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปก็ไปถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับของ
ประเทศไทยแล้วก็เป็นการที่จะทำให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของวงการกีฬาโดยเฉพาะมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่ไหนนะครับเป็นการแข่งขันที่ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องของนักแข่งรายการแข่งขันนะฮะรถแข่งหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวงการทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับสำหรับในเรื่องนี้อันนี้เป็นสนามแรกวันที่3 4 5ที่เดือนเมษายนที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เราก็จะกลับมาที่เมืองไทยนะครับบุรีรัมย์แล้วไปบางแสนไปพีระสกิจพัทยาแล้วกลับไปที่บุรีรัมย์ครับผมในรายละเอียดต่างๆในรุ่นต่างๆเนี่ยอาจจะมีการให้ข้อมูลได้หรือว่าในเบื้องต้นอย่างคุณปรีดาในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการควบคุมการแข่งขันของ Thailand Super Series ก็สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดในเบื้องต้นหรือว่าเราอาจจะไปดูใน thailandsuperseries.net ครับนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆของรายการเราด้วยครับคุณผู้ชมนะครับใครที่วางแผนจะไปเตรียมกระดาษจดไว้ได้นะเริ่มต้นที่เวียดนามนะครับที่ฮานอยสตรีทเซอร์กิตนะครับ 3-5 เมษายนต่อมานะครับที่บุรีรัมย์อีเวนท์ที่2นะครับ 5-7 มิถุนายนนะครับอีเวนท์ที่3ที่ชลบุรีนะครับบางแสนสตรีทเซอร์กิต 14-19 กรกฎาคมแล้วก็พิระเซอร์กิตนะครับ 13-19 ขออภัย 11-13 กันยายนนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายที่บุรีรัมย์ 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายนคือจะมีทั้งหมด5การแข่งขัน5ครั้งการแข่งขัน Thailand Super Series ซึ่งจะเก็บคะแนนไปทีละสนามทีละสนามต้องครับครับผมเปิดให้ทีมงานเปิดภาพให้ดูหน่อยการบรรยากาศการแข่งรถนะจะให้คุณปีดาช่วยอธิบายหน่อยว่ามันมีรุ่นไหนอะไรอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็น Clio Cup นะครับเป็นซีรีส์ที่มาจากต่างประเทศมาร่วมทำการแข่งขันกับเราที่บุรีรัมย์ในเดือนต้นเดือนมิถุนายนและที่บางแสนนะครับ 14-19กรกฎาคมนะครับเป็นรถลักษณะ one make race ก็คือรถทุกคันเหมือนกันหมดนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือของนักแข่งและการเซตอัพและความคุ้นชินของสนามอย่าลืมว่ารถรุ่นนี้ไม่เคยมาทำการแข่งขันที่บุรีรัมย์มาก่อนและก็ไม่เคยทำการแข่งขันที่บางแสนฉะนั้นเนี่ยนักแข่งจะได้เวลาค่อนข้างจำกัดในการที่จะซ้อมนะฮะแล้วก็หาเวลาที่ดีที่สุดสภาพร่างกายสำคัญอันนี้คือฟอร์มูล่าเรโนนะฮะจะมาร่วมทำการแข่งขันกับเราที่บุรีรัมย์ต้นเดือนมิถุนายนครับอันนี้ก็เป็น2รายการที่มาร่วมทำการแข่งขันอันนี้ที่เห็นอยู่ในจอภาพนี้ก็จะเป็นรุ่นของ Thailand Super Series อันนี้เป็น GT3 GTM นะครับซึ่งรถก็มากหน้าหลายตาใครชื่นชอบรถประเภทไหนก็สามารถติดตามชมได้นะครับอันนี้เป็น GT4 นี่รุ่นเล็กจิ๋วแต่แจ๋วก็คือ Super Eco ของเราก็เป็นรถประมาณ Brioแล้วก็ Swift อะไรพวกนี้รถที่มีความจุ CC 1,200 กว่า CC สร้างขึ้นมาภายใต้กฎกติกาของ TSS ที่กำหนดไว้ให้รถแต่ละคันมีเสมอภาคในด้านของสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นแรงม้าที่ผลิตออกมาแล้วก็เป็นการเสริมสร้างวิชาชีพให้ช่างไทยด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้สร้างรถที่ได้มาตรฐานระดับสากลแล้วก็ทำการแข่งขันกันอย่างถูกต้องตามกฎกติกาครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมกีฬาความเร็วเนี่ยก็เหมือนกับกีฬาอื่นๆคือไม่ใช่แค่เห็นในสนามมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างที่บอกช่างฝีมือมันพัฒนาไปสู่ความทะเยอทะยานในการแข่งขันคนที่อยากเรียนวิศวะอยากออกแบบรถนะครับซึ่งพอมันมีบรรยากาศการแข่งขันในประเทศไทยแบบนี้มันก็ช่วยกระตุ้นซึ่งเขาบอกกันว่าลึกๆแล้วอ่ะผู้ชายอ่ะนักความเร็วหมดแล้วจริงผู้หญิงก็เยอะนะครับที่แข่งที่แข่งมีผู้หญิงมาแข่งกับเราเยอะหลายท่านนะครับผมรีบจองตั๋วเลยครับครับผมนักแข่งผู้หญิงมาแข่งหลายอยู่หลายท่านแล้วก็แต่ละท่านก็มีฝีมือนะครับมีฝีมือไม่แพ้ผู้ชายเลยนะที่มาแข่งก็ทำให้ผู้ชายเดินก้มหัวผ่านได้หลายคนนะครับแข่งร่วมกันใช่ไหมครับร่วมกันไม่มีการแบ่งเพศนะครับอันนี้ก็จะแบ่งตามสแตนดาร์ดมาตรฐานของรุ่นแล้วก็ใบขับขี่ที่ FIA มอบหมายมาให้ว่าคุณอยู่ในบรอนซ์ก็คือทองแดงก็คืออเมเจอร์นะครับซิลเวอร์ก็ขึ้นมาเป็นโปรแล้วโกลแล้วก็พลาตินัมครับครับผมอ้าวคุยกับนักแข่งบ้างขอน้องปาแมนก่อนแล้วกันน้องปาแมนอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้อายุ15ครับอายุ15ครับผมน้องจับพวงมาลัยครั้งแรกตอนนี้เท่าไหร่ครับเริ่มขับโกคาร์ทครั้งแรกตอนอายุ8ขวบครับแปดขวบครับแล้ว
ตอนนี้เนี่ยที่จะแข่งนี่คือรุ่นไหนประเภทไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยรุ่น Thailand Super Eco ครับคลาส4พัทครับซึ่งก็คือ Eco Car เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมใช่ครับผมขับเร็วสุดเท่าไหร่เนี่ยเวลาอยู่ในสนามมันแล้วแต่สนามครับแต่สูงสุดก็ประมาณ160กิโลเมตรครับโอ้โหปาแมนหลงรักอะไรที่สุดในการแข่งขันก็ชอบเวลาอยู่ในสนามครับแล้วก็แข่งด้วยกันครับมันก็ได้ไฟได้แข่งกันในสนามก็แบบไม่ผิดกฎหมายด้วยครับมันก็มันมัน บรรยากาศในการแข่งขันนี่มันเป็นยังไงมั่งกับเพื่อนๆก็ร้อนครับร้อน แต่ก็สนุกครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะไอ้ตรงร้อนเนี่ยก็ต้องฟิตต้องฟิตไม่ประเด็นคืออะไรกำลังจะบอกตอนนี้คนกลัวไวรัสแต่ว่าร้อนเนี่ยช่วยพอร้อนเนี่ยมันฆ่าเชื้อได้ดีเนี่ยนะปาแมนไปแข่งเห็นได้ข่าวว่าไปแข่งมาหลายสนามแล้วใช่ไหมหลายประเทศตอนสมัยโกคาร์ทแข่งหลายประเทศแล้วครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปแข่งที่ไหนมายังไงบ้างครับตอนโกคาร์ทผมก็ไปแข่งทั่วเอเชียครับก็มีมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นครับผมอยากรู้ไอ้ความรู้สึกตอนแรกๆอ่ะที่หนูไปแบบขับตอนครั้งแรกๆเรารู้ว่าเราชอบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกลับไปฝันถึงรถเลยไหมก็ประมาณนั้นนะครับก็ชอบเลยเพราะว่าพ่อก็เป็นนักแข่งมาก่อนครับครับจนตอนนี้เลิกแข่งแล้วก็ให้ผมแข่งแทนครับผมสัตว์ถามอยู่ในสายเลือดพี่จ้ำพี่จ้ำนี่ได้ข่าวว่าก็คือเป็นอาจารย์ของป้าแมนด้วยแล้วก็แข่งเองด้วยครับก็หลังจากที่น้องเขาแข่งโกคาร์ทเสร็จแล้วก็จะขยับเข้ามาแข่งในรุ่นใหญ่เนี่ยก็มาลงเรียนกับทางเราไว้ครับครับอย่างของพี่จ้ำนี่แข่งมานานแค่ไหนแล้วครับจุดเริ่มต้นตอนนั้นเป็นยังไงครับปีนี้ถ้ารถใหญ่เนี่ยเข้าปีที่25นะฮะก็จุดเริ่มต้นเหมือนน้องปาแมนผมเริ่มจากโกคาร์ทก่อนตอนเด็กแข่งโกคาร์ทไปได้สักพักนึงแล้วก็ขยับขึ้นมาแข่งในรุ่นรถใหญ่นะฮะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็แข่งมาตลอดทุกปีนะเป็นเวลา25ปีแล้วครับถามถึงหัวอกของคนแข่งหน่อยดีว่ามันดูแล้วเหมือนมันเร็วมากนะแต่ว่ากองเชียร์มันสำคัญยังไงอย่างมันไม่เหมือนแบบฟุตบอลที่เราเห็นว่ากองเชียร์ส่งเสียงอะไรเงี้ยครับก็ส่วนมากจะเป็นการเชียร์กระตุ้นให้เขิมก่อนจะขึ้นบนรถแข่งนะครับก็ต้องมีความมั่นใจในอุปกรณ์ในทุกๆอย่างเพราะว่าอย่างที่ได้บอกเอาไว้ครับว่ามันต้องทั้งร่างกายด้วยแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยทั้งสมาธิด้วยนะครับเพราะตั้งแต่สตาร์ทไปจนจบเนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่สามารถจะมีเวลารีแลกซ์ได้เลยครับบางครั้งแข่ง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง6 7ชั่วโมงก็มีนะฮะบางทีก็ที่ทุกตอนเนี่ยมันจะต้องคอนเซนเทรตตลอดนะต้องใช้สมาธิตลอดพลาดไม่ได้นิดเดียวก็โอกาสที่จะเสียหายก็เกิดขึ้นได้ครับครับผมในปฏิทินโลกของการแข่งขันความเร็วเนี่ยประเทศไทยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับเขาเวลาคนนักแข่งมาแข่งที่เมืองไทยเขาพูดถึงวงการของไทยเป็นยังไงบ้างครับครับก็ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาในวงการมอเตอร์สปอร์ตของบ้านเราโตขึ้นมากนะครับมีนักแข่งไทยเนี่ยไปร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็อย่างรายการของ Thailand Super Series เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยนักแข่งจากต่างประเทศเข้ามาร่วมนี่มากกว่า31สัญชาติแล้วนะฮะตอนนี้จากทั่วโลกนะครับคนไทยก็เดี๋ยวนี้ก็มีอย่างอเล็กซ์อัลบอนนะไปขับฟอร์มูล่า1ก็ทำให้วงการมอเตอร์สปอร์ตของบ้านเราเนี่ยโด่งดังมากขึ้นนะฮะแล้วก็นักแข่งหลายท่านทางยุโรปก็มาเบสอยู่แถวเอเชียหรือในบ้านเราก็มีนะครับเป็นโปรเข้ามาเพื่อมาร่วมการแข่งขันในระดับประเทศของบ้านเราเนี่ยครับในมุมของนักแข่งเนี่ยการที่มีการแข่งขันในไทยแบบนี้มันช่วยยังไงบ้างครับก็อย่างบ้านเราตอนนี้มีสนามหลายๆสนามที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บุรีรัมย์หรือว่าที่บางแสนนะครับก็สามารถทำให้นักแข่งในระดับโปรหรือโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเข้ามาร่วมการแข่งขันได้นะครับเพราะนั้นก็ทำให้วงการมันโตขึ้นนะครับแล้วก็อย่างมีเด็กๆหน้าใหม่อย่างน้องปาแมนเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีเด็กจากโกคาร์ทอีกหลายๆท่านนะที่ผมทราบว่าพร้อมที่กำลังจะเข้ามาร่วมการแข่งขันในปีถัดไปเนี่ยก็คงคิดว่าในอนาคตในวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราแล้วก็ในโซนเอเชียเนี่ยน่าจะกว้างแล้วก็โตมากขึ้นครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันถึง Thailand Super Series 2020นะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบซึ่งจะจัดทั้งหมด5ครั้งนะครับเริ่มต้นเนี่ยที่เวียดนามนะครับแล้วก็มีที่บุรีรัมย์แล้วก็ที่ชลบุรีซึ่งใครที่ยังไม่เคยคุ้นชินลองดูได้อยากให้เล่าถึงบรรยากาศหน่อยครับว่ามันเริ่มตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงค่ำยังไงคนอาจจะยังไม่เก็ตคนอาจจะเคยไปดูฟุตบอลรู้แล้วว่าแข่งบ่ายสามเสร็จห้าโมงเย็นแต่ว่าแข่งรถเนี่ยเขาส่วนมากเขาทำยังไงกันบ้างครับ
คือในเรื่องของการแข่งรถในแต่ละสนามเนี่ยในเบื้องต้นเนื่องจากว่าเรามีรุ่นในการแข่งขันเนี่ยหลายรุ่นในไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ตั้งแต่รุ่นเล็กสุดนะครับที่คือซูเปอร์อีโคไปจนถึงรุ่นใหญ่สุดก็คือในเรื่องของซูเปอร์คาร์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแข่งขันก็จะมีตลอดทั้งวันนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับไปจนถึงช่วงบ่ายเย็นนะครับแล้วก็หลังจากในส่วนของที่มีเวลาแทรกกันเข้ามาคือในระหว่างรุ่นอาจจะมีในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าในส่วนของเรื่องระหว่างที่มีการแข่งขันในพื้นที่อื่นๆที่อยู่ในบริเวณสนามเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมติเรายกตัวอย่างที่บางแสนเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องอาหารทะเลมีจุดพักผ่อนนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวครอบครัวหรือแม้แต่ในส่วนของนักแข่งเองได้มีโอกาสได้ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราเรียกว่าบางแสนกลางปีคาริซึมก็คือจะมีในเรื่องของการโชว์ในเรื่องของรถอุปกรณ์ตกแต่งรถมีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีในส่วนของเรื่องรายการต่างๆที่จะทำให้ทั้งนักแข่งครอบครัวสามารถที่จะเดินทางไปได้นะฮะแล้วก็ต่างคนต่างที่อาจจะไปดูในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะครับทางนักแข่งก็แข่งรถในเรื่องของครอบครัวเราก็ไปร่วมในกิจกรรมอื่นๆได้แล้วก็ยังบางแสนเนี่ยจะมีพิเศษกว่าที่อื่นก็คือเรามีในส่วนของบางแสนกลางปีอีสปอร์ตนะครับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการที่มีการแข่งขันในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าการแข่งขันขับรถยนต์ในส่วนของเรื่องเกมในเรื่องของการขับแล้วก็ในเรื่องของโกคาร์ทไฟฟ้าก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนอกจากในส่วนของที่เป็นกิจกรรมที่ทางสปอนเซอร์ได้มีการไปจัดนะครับซึ่งก็ถือว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าไม่ใช่มีแต่ในส่วนของเรื่องรถยนต์อย่างเดียวจะมีบรรยากาศอื่นที่จะทำให้ครอบครัวสามารถไปได้นะครับในส่วนของที่สนามอื่นอย่างเช่นบุรีรัมย์หรือที่อื่นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอื่นๆไปด้วยแต่อาจจะไม่ครอบคลุมเหมือนเวลาที่เราไปที่บางแสนซึ่งถือว่าเป็นสนามที่เป็นสตรีทเซอร์กิตที่ใช้ถนนเนี่ยมาปิดแล้วก็ได้มาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเข้ามานะครับก็เป็นรายการที่อย่างที่ทราบนะครับว่ามีนักแข่งถึง31สัญชาติรถแข่งมากกว่า300คันในทุกรุ่นนะฮะได้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายก็ทำให้บางแสนเนี่ยมีผู้ชมเนี่ยประมาณปีละประมาณ 300,000 คนที่จะไปที่บางแสนก็ทำในส่วนของเรื่องทำให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวดีขึ้นไปด้วยนะครับก็พ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่ากิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าทำให้กระทรวงการท่องเที่ยวการกีฬาแห่งประเทศไทยแม้แต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนนะฮะในเรื่องของการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นในส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้ด้วยแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมๆนอกจากที่มีการแข่งขันรถยนต์แล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้ในส่วนของเรื่องของครอบครัวผู้ที่ชื่นชอบหรือว่าผู้ที่ตามไปดูไปเชียร์นะครับนักแข่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าในทีมเนี่ยก็สามารถมีกิจกรรมอื่นๆร่วมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าก็เป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของกีฬายานยนต์เพราะว่าในกีฬายานยนต์เนี่ยอย่างที่คุณปรีดาบอกมีเรื่องช่างนะครับมีส่วนในเรื่องของอาชีพอื่นๆที่อยู่ในแวดวงของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยสามารถที่จะสร้างงานนะฮะสร้างเศรษฐกิจให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ก็มีความสำคัญแล้วก็ถ้าเทียบกับว่าในการแข่งขันกีฬาในโลกนี้เนี่ยการแข่งขันกีฬายานยนต์หรือมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะฮะชนิดหนึ่งอย่างฟอร์มูล่าวันเนี่ยมีคนดูทั่วโลกต่อครั้งเนี่ยถึง700ล้านคนนะครับซึ่งก็ถือว่าตรงนี้เป็นแสดงให้เห็นว่าเป็นกีฬานะครับที่ก็มีคนชื่นชอบแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปกับในส่วนของภาคส่วนอื่นได้ด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็น5สุดสัปดาห์นะครับที่คนที่สนใจกีฬาแข่งรถเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เป็นโอกาสที่ตอนนี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับที่บุรีรัมย์ที่ชลบุรีนะครับสะดวกที่ไหนสุดสัปดาห์ไหนเนี่ยอยากให้ไปทดลองดูกันว่าบรรยากาศเนี่ยมันคึกคักอย่างไรบ้างอยากให้คุณสนธยาเล่าให้ฟังเพิ่มหน่อยว่าที่เวียดนามเนี่ยในฐานะผมยังไม่เคยไปช่วยแบ่งปันประสบการณ์หน่อยครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างครับสนามที่นู่นครับผมว่าในส่วนของทางเวียดนามถ้าพูดถึงเรื่องสนามผมว่าทางคุณปรีดาเนี่ยในฐานะที่ไปร่วมในเรื่องของการมีส่วนในเรื่องของการที่จะ
ทำสนามหรือว่าในส่วนของที่ปรึกษาในเรื่องของการทำสนามที่เวียดนามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำงานใกล้ชิดกับเราก็อยากจะให้ในส่วนของเวียดนามเนี่ยทางคุณวิดาได้เป็นผู้ที่ว่าได้เล่าถึงบรรยากาศต่างๆนะครับเพื่อจะได้ให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบนะครับแล้วก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศต่างๆด้วยนะครับผมเคยไปที่ฮานอยแต่ยังไม่ได้ไปสนามแข่งแต่ฮานอยเนี่ยเป็นเมืองที่เมืองท่องเที่ยวเมืองนึงเลยนะสวยพี่วิดาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสนามฮานอยเนี่ยตั้งอยู่8ไมล์ครับหรือประมาณ11กิโลเมตร15กิโลเมตรจากใจกลางเมืองกรุงฮานอยเมืองเก่านะฮะออกมา15กิโลเมตรซึ่งก็ไม่ไกลเป็นครั้งแรกของเวียดนามฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไม่มีนักแข่งท่านใดได้สัมผัสสนามแห่งนี้ณตอนนี้การก่อสร้างของสนามเวียดนามก็เป็นไปตามแผนงานนะครับมีหนำซ้ำเร็วกว่ากำหนดซะด้วยนะครับเขาได้ลงทุนค่อนข้างเยอะในการสร้างพิทบิลดิ้งที่สวยงามนะฮะฟาซิลิตี้ของเขาสถานที่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้มาตรฐานฟอร์มูล่า1ก็คือสูงสุดของการแข่งขันรถยนต์ละเป็นสนามที่มีความยาว 5.6 กิโลเมตร23โค้งวิ่งทวนเข็มนาฬิกานะครับทิศทางของสนามหน้าสนามแห่งนี้จุดเด่นอีกอันนึงก็คือมีความยาว1ทางตรงสูงถึงเกือบ 1.6 กิโลรถแข่งอย่างฟอร์มูล่า1เนี่ยก็จะใช้ความเร็วอยู่เกือบ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำการเบรกให้ลงมาเหลือประมาณ60ครับด้วยเกียร์1ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายอย่างหักศอกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของทุกคนครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเราเองของ TSS ก็เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการที่ได้ร่วมแข่งกับรายการที่เป็นระดับพีระมิดพินาโคของมอเตอร์สปอร์ตละนะการที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะฮะทีมรถแข่งที่ได้แสดงความเป็นมืออาชีพให้เขาเห็นถึงความสามารถของแต่ละทีมมันไม่ใช่เพียงผู้จัดที่พยายามยกระดับแต่มันเป็นการยกระดับทั้งวงการขึ้นไปนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าฮานอยสตรีทเซอร์กิต 3-5 เมษายนเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับจำนวนรถที่ลงแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะฟอร์มูล่า1มี22คันปอร์เช่คาร์ลครับมี22คัน TSS มี30คันฉะนั้นแล้วรถทั้งสิ้น72คันที่จะได้ประสบการณ์กับสนามที่ลงทุนไปหลายเป็นหมื่นล้านแน่ๆนะฮะ72คันเท่านั้นที่ได้โอกาส ครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้มาง่ายๆครับ ครับก็อยากจะให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตติดตามฮานอยกับการไปเยือนของ Thailand Super Series ครับอยากให้เล่าถึงการทำงานกว่าจะได้มาซึ่งการมีโอกาสในการจัดแข่งขันเพราะว่านี่คือการแข่งขันที่ระดับโลกที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่ามาจากท่านนี่แหละครับประธานนี่แหละครับเดินทางไปที่สิงคโปร์แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดกับทั้งประธานของฮานอยนะครับจนในที่สุดทางฮานอยก็ตัดสินใจที่จะเลือก TSS ให้เป็นหนึ่งในสปอร์ตเรสอย่าลืมว่าสปอร์ตเรสมีแค่2รายการนะครับเป็น2รายการที่ได้รับโอกาสแล้วก็เป็น2รายการที่จะสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันที่ฮานอยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการที่จะได้รับการคัดเลือกเนี่ยเราต้องมีมาตรฐานแต่ในมาตรฐานเนี่ยเราก็เริ่มจากในเรื่องของการมาตรฐานในด้านของการจัดการแข่งขันนะครับก็คือในเรื่องของทีมงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านนะครับพวกทีมงานที่อยู่ในออฟฟิศที่ในเรื่องของฝ่ายเลขาที่จะต้องมีการเรื่องคิดคะแนนต่างๆทีมสกูตินีในเรื่องของการที่จะต้องมีการตรวจสอบลักษณะของรถแข่งให้เป็นไปตามกติกามาตรฐานนะครับในเรื่องของทีมงานที่จะต้องดูแลจัดการในเรื่องของการแข่งขันทั้งหมดนะฮะในเรื่องของเหมือนคล้ายๆกับเป็นหลังบ้านนะครับพอมาในส่วนของเรื่องการแข่งเนี่ยรถนะฮะรุ่นที่ได้มาตรฐานทีมงานที่คุณมีดาเล่าให้ฟังว่าจะต้องมีทีมงานทีมช่างเอนจิเนียร์แม้แต่ในส่วนของนักแข่งนะครับที่จะต้องเป็นทีมงานที่ได้มาตรฐานทุกคนได้รับการฝึกฝนมานะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ในเรื่องของไฟเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างมีกติกาสากลในการรองรับนะครับนักแข่งเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าวันนี้เรามา2เจเนเรชันเห็นนะครับก็คือน้อง
ปาแมนที่ขับ Eco Car คือรุ่นที่เล็กที่สุดของเรากับคุณจ้ำที่ขับในรุ่นใหญ่ที่สุดของเราก็คือในรุ่นในเรื่องของรุ่นซุปเปอร์คาร์เนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในเรื่องของทั้งนักแข่งทีมงานและภาพรวมทำให้ Thailand Super Series เนี่ยได้รับการรับรองนะครับแล้วก็ได้รับความเห็นชอบในการที่จะให้ไปเป็นซัพพอร์ตเรสในส่วนของฟอร์มูล่า1นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรายการที่ไม่มีการจัดการที่ได้มาตรฐานเนี่ยไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาในสนามหรือว่าอะไรได้นะครับก็จะเกิดเป็นอุปสรรคของเขาเพราะฉะนั้นเขาได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับได้มีการตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่เราจะต้องนำเสนอกับทีมงานฟอร์มูล่า1เนี่ยนะฮะในการที่จะคัดเลือกเราไปเนี่ยก็จึงถือว่าในการไปในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียง Racing Spirit หรือว่า Thailand Super Series เท่านั้นที่เป็นผู้นำไปนะครับนักแข่งทีมงานทุกๆคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ได้นำพามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยในนาม Thailand Super Series เนี่ยได้ไปสู่สายตาชาวโลกนะฮะโดยกลายไปเป็น Support Race Formula 1เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้คือเป็นมาตรฐานซึ่งจะต้องมีให้ได้มาตรฐานตามที่ในรายการนั้นๆเนี่ยนะครับได้ตั้งไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถามพี่จำบ้างดีกว่าว่าอย่างรอบนี้ไฮไลท์ผมรู้ว่าพี่จะแข่งด้วยแต่ว่าในฐานะถ้าเกิดเป็นแฟนแข่งรถเนี่ยไฮไลท์ที่พี่เฝ้ารอคือการแข่งขันไหนคนนักแข่งคนไหนอะไรอย่างไรบ้างครับมาถึงที่ฮานอยใช่ไหมใช่ครับก็คงเป็นรายการฟอร์มูล่า1ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของบ้านเราก็คงเป็นรุ่นใหญ่ของบ้านเราก็คือรุ่นซูเปอร์คาร์เนี่ยครับนอกจากช่วงแข่งขันแล้วเนี่ยเสน่ห์ที่พี่ได้ทุกครั้งที่แข่งเสร็จหลงเสน่ห์อะไรของมันบ้างครับก็จริงๆมันบรรยากาศโดยรวมทุกอย่างนะครับคือเราไปตั้งแต่วันซ้อมก่อนประมาณ 2-3 วันปกติการแข่งขันเนี่ยอย่างสนามที่เราไม่เคยไปเนี่ยก็จะมีแทร็กวอล์กนะก็คือนักแข่งทุกท่านเนี่ยเขาจะเปิดให้ลงไปเดินรอบสนามเนี่ย 5-6 กิโลเนี่ยเราก็จะเดินสำรวจดูจุดต่างๆของสนามนะครับทั้งบรรยากาศตั้งแต่ทีมงานไปถึงเริ่มเอาของออกจากตู้คอนเทนเนอร์ประกอบเครื่องเทสเครื่องยนต์คนดูค่อยเริ่มเข้ามาจนกระทั่งวันแข่งคนดูหลักแสนนะบรรยากาศต่างๆที่มันอยู่รอบข้างเนี่ยมันทำให้เกิดความตื่นเต้นความเร้าใจนะจนกระทั่งเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทก่อนไฟแดงจะดับรถจะออกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการแข่งขันนะครับหลังจากยิ่งจบการแข่งขันไปแล้วสามารถทำผลงานออกมาได้ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักขับคนเดียวนะครับมันประกอบไปด้วยทีมงานแล้วก็ทุกคนที่เตรียมพร้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนนะก่อนการแข่งขันยิ่งในสนามแรกเนี่ยเราเตรียมมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วละนะฮะเรามีการซ้อมแม้กระทั่งทีมช่างเนี่ยก็ต้องซ้อมเปลี่ยนยางเข้าออกให้เร็วที่สุดดึงตัวนักแข่งออกให้เร็วที่สุดหรือแม้กระทั่งบางรายการแข่งขันก็ต้องมีการเติมน้ำมันมีการซ่อมแซมในเวลารถที่เข้ามาแล้วเกิดอินซิเดนต์ในสนามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเตรียมตัวของทั้งทีมเอนจิเนียร์ทีมช่างทีมเซอร์วิสนักแข่งทุกๆอย่างในการวางแผนทุกอย่างเนี่ยมันหลังจากที่เราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วประสบความสำเร็จหรือทำอย่างที่เราทำได้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นอยู่ในธงชาติไทยด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้เรายิ่งภูมิใจเข้าไปใหญ่ที่เราได้เอาชื่อเสียงของประเทศชาติได้ไปเผยแพร่อย่างต่างประเทศนะครับครับครับผมอาแมนลูกหลงเสน่ห์อะไรที่สุดลูกการแข่งรถก็หลงเรื่องความเร็วครับความเร็วถึงแม้มันจะเป็นรถดีโคแต่ก็มันก็ไม่ช้านะครับพี่เชื่อลูก160นี่ไม่ช้าแน่นอนก็รถมันก็เบาครับมันก็ไปปิวๆครับเราต้องแบบขับให้มันเสถียรเพราะว่ารถทุกคันมันเท่าเทียมกันหมดครับครับถึงแม้มันจะคนละยี่ห้อแต่ความเร็วพอๆกันครับชวนให้คนที่มาเชียร์เราหน่อยวันที่จะแข่งขันนี่ไปแข่งที่ฮานอยได้ไหมเปล่าครับเปล่าครับเดี๋ยวเราแข่งที่เมืองไทยใช่ครับชวนให้มาเชียร์หน่อยว่าอยากให้มาเพราะอะไรก็สนามแรกก็แข่งที่บุรีรัมย์นะครับก็อยากให้ทุกคนมาเชียร์ผมครับแข่งในรุ่น Thailand Super Eco ครับคลาส4พัทครับครับทีมอิเดมิสึไทยแลนด์ครับหมายเลข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 9ครับรถมันจะมีติดไว้ใช่มั้ยติดครับติดเลขอยู่ใช่ครับเบอร์9ใช่ครับแข่งกี่โมงนะของเรารู้มั้ยยังไม่แน่ใจครับรอตารางใช่ครับใช่รอตารางครับผมเนี่ยนะครับอยากให้ทั้ง2ท่านนะครับพี่พิดากับคุณสนธยาเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ไปร่วมนี่ไม่ใช่แค่กีฬาอย่างเดียวจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ครับครับครับในส่วนของ Thailand Super Series ปีนี้นี่นะครับ2020เนี่ยนะฮะในรายการที่เรามีแข่งทั้งหมด5สนามเนี่ย
ในเรื่องของการติดตามนะครับถ้าติดตามที่สนามได้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าเยี่ยมที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศได้ถึงกลิ่นอายต่างๆในเรื่องของสนามแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปได้เนี่ยเราก็สามารถที่ดูได้จากไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับหรือว่าในเรื่องของตามในเว็บเพจนะครับแฟนเพจได้ในเรื่องของ thailandsuperseries.net นะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ได้มีโอกาสได้สัมผัสได้เห็นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มีเสน่ห์นะครับผมคิดว่าไม่ใช่แต่เพียงว่าคนที่ชอบความเร็วนะครับคนทั่วๆไปแฟนทั่วๆไปถ้าได้ชมรายการแข่งขันรถยนต์แล้วเราได้ดูไปด้วยนะครับหรือมีโอกาสได้ไปสัมผัสกิจกรรมอื่นๆเนี่ยเราก็จะทําให้เราได้สัมผัสบรรยากาศนะครับผมเชื่อว่าการแข่งขันรถยนต์เนี่ยเป็นทั้งกีฬาเป็นทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นทั้งกิจกรรมของครอบครัวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญก็อยากจะให้ติดตาม Thailand Super Series ในปีนี้ทั้ง5สนามนะครับทั้งที่ฮานอยบุรีรัมย์บางแสนปิราสกิตแล้วก็ที่บุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่ได้มีการแข่งขันขึ้นในประเทศไทยครับผมนิดนึงในคอมเมนต์ก็ยังกังวลอยู่ไวรัสโควิด-19 ไวรัสโคโรนาครับเรารับมืออะไรยังไงบ้างครับคือในส่วนตรงนี้เนี่ยในประการแรกเนี่ยนะครับที่ตอนนี้ที่ได้มีในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยคือในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องของไทยเที่ยวไทยนะครับมีการกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้แทนที่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตอนนี้อาจจะหายไปเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยก็ได้มีการรณรงค์ให้เดินทางกันไปแบบในการท่องเที่ยวในประเทศกิจกรรมกีฬาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้คนเดินทางไปได้และอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ที่ได้มีการเตรียมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการในการป้องกันตามมาตรฐานที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับในเรื่องของการที่อย่างที่เขารณรงค์อ่ะนะฮะกินร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือนะครับตอนนี้ก็เพิ่มในเรื่องของการที่ใส่ในเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับมีในส่วนของเรื่องการป้องกันต่างๆด้วยนะครับอย่างตอนนี้อย่างในพื้นที่หลายๆอย่างอย่างในพัทยาเองตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็คือเราพ่นในส่วนของการฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ชุมชนโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการสร้างความมั่นใจในการแข่งขันรถยนต์ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะในเรื่องของการที่จะทําให้ประชาชนได้เห็นถึงความสําคัญในการป้องกันในเบื้องต้นด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการที่จะเดินทางมาในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นว่ามีการมีกิจกรรมต่างๆที่จะให้ประชาชนหรือว่าคนไทยเนี่ยท่องเที่ยวกันเองเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่การท่องเที่ยวจากทั้งที่จากต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่เดินทางมาในช่วงนี้นะครับก็ถือว่ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเที่ยวไทยแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันในระดับหนึ่งที่ได้มาตรฐานทางด้านสาธารณสุขด้วยนะครับก็จะมีการรณรงค์กันด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับที่แวะมาเยี่ยมเยียน Work Point Today ถึงสตูดิโอที่สยามสแควร์นะครับแล้วก็ชวนไปติดตามนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทวนอีกหนึ่งรอบนะครั้งแรกนะครับจัดที่ฮานอยสตรีทเซอร์กิตที่เวียดนามนะครับ 3-5 เมษายนนะครับใครที่มีโอกาสเดินทางไปสนามสวยมากนะครับแล้วก็ฮานอยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับต่อมานะครับอีก4ครั้งที่เหลือจัดที่เมืองไทยนะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ 5-7 มิถุนายนนะครับครั้งที่3นะครับบางแสนสตรีทเซอร์กิตที่ชลบุรี 14-19 กรกฎาคม 11-13 กันยายนนะครับพิระเซอร์กิตชลบุรีนะครับครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5นะครับ30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับช่วงปลายเดือนตุลาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกานะครับก็จะมียาวๆเลยใครที่มีโอกาสไปที่เวียดนามก็ถือว่าน่าไปแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไปเฝ้ารอที่จะกลับมาที่ชลบุรีกับที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปร่วมดูงาน Thailand Super Series นี้ได้นะครับอย่างที่บอกไม่ใช่แค่คนที่รักกีฬาเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นอีเวนต์ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งบรรยากาศสามารถพาครอบครัวไปร่วมสนุกกันได้นะครับกับอีเวนต์ระดับโลกที่มาอยู่ที่เมืองไทยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทั้ง4ท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Work for Today ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพักกันเสาร์อาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้โอ้โหข่าวหนักจริงๆนะครับพักกันให้เต็มที่แล้วก็วันจันทร์กลับมาพบกับ Work for Today 1:30 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ